สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast มาอยู่กับเอพิโซดที่4แล้วนะครับสำหรับ Science Podcast ในครั้งนี้ถือเป็นมหากาพย์ Science Podcast นะครับที่ยาวที่สุดก็คือมี4เอพิโซดแล้วนะครับน่าจะมากพอๆเท่ากับ Physics Podcast เลยครับแล้วก็มาเป็นมาราธอนในเอพิโซดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงบิดาแห่งการแพทย์นะครับซึ่งหากใครที่เป็นแพทย์นะครับน่าจะทราบกันดีว่าก่อนที่คุณจะเป็นแพทย์จะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเป็นแพทย์นะครับหนึ่งในคำปฏิญาณตนจะต้องมีชื่อของฮิปโปคราติสนะครับฮิปโปคราติสเป็นใครฮิปโปคราติสเป็นผู้บุกเบิกเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์นะครับซึ่งบุรุษผู้นี้จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้ชื่อฮิปโปคราติสซะทีเดียวนะครับมันเป็นตระกูลนึงเลยที่อาศัยอยู่ที่เกาะคอสนะครับเมื่อประมาณคือตัวฮิปโปคราติสที่เราจะกล่าวถึงในครั้งนี้นะครับเขาเกิดเมื่อประมาณ460ปีก่อนคริสตกาลบนเกาะคอสที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศตุรกีในปัจจุบันนี้นะครับเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับทางแพทย์และวิชาแพทย์นะโดยที่มีลูกเขยแล้วก็ลูกชายอีก2คนมาเป็นผู้ที่สืบสานต่อยอดนะครับวิชาแพทย์ของเขานั่นเองทีนี้เนี่ยฮิปโปคราติสคอร์ปัสนะฮะหรือว่าคลังงานของฮิปโปคราติสคำว่าคอร์ปัสนี่แปลว่าคลังงานถูกเขียนขึ้นระยะเวลามากถึง250ปีนั่นแปลว่าคนที่เขียนงานของฮิปโปคราติสไม่ใช่ฮิปโปคราติสเองทั้งหมดแต่เป็นจากบุคคลอื่นๆอีกนะครับซึ่งงานนี้ที่เขียนแสดงทัศนะต่างๆในประเด็นที่ต่างกันไปนะครับทั้งการวิจัยโรคแล้วก็การรักษาโรคเช่นอาการกระดูกหักก็ต่อเคลื่อนโรคระบาดนะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสรุปสั้นๆเลยคืองานในสำนักของฮิปโปคราติสนี้ครอบคลุมการแพทย์เกือบทั้งหมดในสมัยนั้นอาจจะไม่ได้มีโรคพิสดารเช่นมะเร็งเอดโรคหัวใจความดันอะไรเหมือนโรคปัจจุบันนี้หรือว่าโควิด-19 นะครับ SARS-CoV-2 นั่นเองชีวิตที่ฮิปโปคราติสอยู่ในช่วงนั้นนะครับเป็นยุคก่อนหน้าโซคราติสเป็นนักปราชญ์เนาะเพลโตที่เราได้กล่าวไปแล้วใน3กษัตริย์นะครับแล้วก็อริสโตเติลซึ่งเราจะกล่าวเป็นคนถัดไปครับตัวของฮิปโปคราติสเนี่ยอาศัยอยู่ในบนเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลแต่ว่างานเขียนของเขาเนี่ยที่มันรอดถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เราอ่านมาถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าสมัยนั้นไม่มีท่านพิมพ์นะมันต้องเกิดจากการที่คัดลอกหนังสือนะครับสมัยก่อนเวลาเราอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ก็ต้องไปจ้างคนไปคัดลอกหนังสือมาอีกทีนึงนะครับจนกระทั่งผ่านเวลาผ่านมาก็จะมีการปั๊มเพราะมันจะผ่านหลายอย่างผ่านทั้งลมฟ้าความชื้นนะครับแมลงทำให้เอกสารบางส่วนอาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลานะครับศาสตร์ของสำนักฮิปโปคราติสที่วางรากฐานการแพทย์ตะวันตกเอาไว้เนี่ยจะประกอบด้วยกัน3ประการหลักๆนะฮะเป็น3แนวทางในการรักษานะครับซึ่ง3แนวทางนี้อธิบายการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกี่ยวกับผีสางเทวดานะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเทพเจ้าลงโทษเป็นคำสาเวทมนต์หรือผู้พิเศษแต่เป็นการอธิบายสาเหตุตามธรรมชาติด้วยเหตุและผลสาวกฮิปโปคราติสจึงไม่ใช่นักบวชที่จะมารักษาแต่เป็นแพทย์จริงๆนะครับตามตำราเล่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าศาสตร์นิพนธ์ครับศาสตร์นิพนธ์ฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า On the Sacred Disease หรือว่าว่าด้วยโรคศักดิ์สิทธิ์งานเขียนเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับโรคลมชักซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเป็นอาการผิดปกติที่พบได้ทั่วไปนะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชเองหรือว่าจูเลียสซีซาร์ก็ป่วยเป็นโรคนี้เช่นกันอาการของโรคนี้คือเป็นอาการคนที่เป็นอาการลมชักนะฮะเมื่อการกำเริบจะหมดสติกล้ามเนื้อกระตุกร่างกายบิดเบี้ยวนะครับก็คือแบบที่เราเห็นกันสั่นๆเหมือนเจ้าเข้านะครับบางครั้งอาจจะมีภาวะของปัสสาวะราดแล้วก็อาการชักจะค่อยๆสงบลงเมื่อร่างกายได้รับการฟื้นฟูสติกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นโรคนี้เป็นโรคปกตินะฮะแต่ในเวลาที่ใครบางคนเห็นโรคเนี้ยก็ตกใจไม่น้อยคืออยู่ดีคนมาแบบกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็ชักดูต่อหน้านะครับจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับเหนือธรรมชาติเป็นคำสาปเทพเจ้าหรือเป็นร่างทรงนะครับคือกรีกศาสนาเพเกนก็มีร่างทรงเทพเจ้าเช่นกันนะครับหากใครไม่รู้เขาจึงเรียกโรคนี้ว่าเป็นโรคศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้เขียนน่ะเขียนไว้ว่าจริงๆไอ้โรคเนี้ยมันไม่ใช่โรคศักดิ์สิทธิ์โรคเกี่ยวกับเทพเจ้าก็อย่างใดแต่มันเป็นโรคที่มีสาเหตุชัดเจนเกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายมนุษย์นะฮะ
ลมชักเกิดจากการที่เสมหะอุดตันในสมองนี่คือความเชื่อในอดีตนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากเลยไม่ได้เกี่ยวกับเทพเจ้านะครับสำนักฮิปโปโรคาตัสมีอีกหนึ่งใจความเมื่อกี้เราพูดใจความแรกไปแล้วคือจริงๆเขาไม่เชื่อเรื่องโหโรคต้องเกิดจากเรื่องเลวร้ายนะครับมี3ประการนะประการแรกคือโรคทั้งหมดเกิดขึ้นตามสาเหตุปัจจัยทางธรรมชาติไม่ใช่เพราะเทพเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติประการ2ในสำนักฮิปโปคราติสคือเชื่อว่าสุขภาพของเราโรคภัยไข้เจ็บมีสาเหตุจากสารน้ำหรือว่าฮูมัวนะครับในร่างกายซึ่งสารน้ำเหล่านั้นนะเขียนในสารนิพนธ์ที่ชื่อว่า On the Nature of Man หรือว่าว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่ถูกเขียนโดยลูกเขยของฮิปโปคราติสซึ่งสารน้ำหลักๆจะมีอยู่2ชนิดนะอย่างแรกเรียกว่าเสมหะและน้ำดีเหลืองนะเยอะคือ Yellow Bile โดยระบุว่าเป็นสาเหตุของโรคนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการกล่าวถึงสารน้ำอีก2ชนิดที่เรียกก็คือเลือดและน้ำดีดำหรือว่า Black Bileซึ่งสารน้ำทั้งสองมีบทบาทมากในการทำให้รักษาสมดุลร่างกายถ้าสารน้ำไหนมากไปหรือน้อยไปก็จะส่งผลเกี่ยวกับโรคของคุณได้เช่นกันนะครับเช่นเวลาที่คุณป่วยมีไข้นะฮะอยู่ดีเหงื่อท่วมตัวเวลาเป็นหวัดติดเชื้อในทรวงอกอะไรอย่างนี้หรือน้ำมูกไหลเสมหะอาเจียนปวดท้องนะครับหรือว่าท้องร่วงครับของเลือดออกมาอาจจะเป็นรอยถลอกเป็นเลือดตามผิวหนังก็ตามนะก็เกี่ยวข้องกับสารน้ำเหล่านี้ด้วยอาการที่พบได้น้อยลงในปัจจุบันมากคือโรคดีซ่านซึ่งโรคดีซ่านเนี่ยคืออาการที่ตัวเหลืองนะฮะเป็นโรคที่เกิดจากสารน้ำแบบนี้แหละมีปัญหาน้ำเหลืองมีปัญหานะครับรวมถึงโรคมาลาเรียด้วยโรคมาลาเรียเป็นโรคที่มีความน่ากลัวมากนะครับในประเทศแถบเขตร้อนเช่นไทยเอเชียนะครับแล้วก็กรีซด้วยซึ่งอาการของเจ้าโรคนี้นะฮะโรคมาลาเรียเนี่ยเกิดจากยุงมันพาหะนะฮะมันจะพาโปรโตซัวซึ่งมี4ชนิดด้วยกันเข้าไปในร่างกายโปรโตซัวชนิดนี้มันจะเข้าไปอยู่ที่ตับก่อนนะแล้วก็ไปฟูมฟักเพาะเชื้อสุดท้ายนะฮะมันจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคมาลาเรียจะมีอาการเขาเรียกว่าไข้จับสั่นก็คืออุณหภูมิมันจะไม่คงที่นะมันจะเป็นอาการที่อยู่ดีก็รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมานะแล้วก็หายไปเป็นช่วงพีเรียดที่เม็ดเลือดแดงแตกตัวเพราะนั้นโรคนี้อันตรายมากในสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้ลดลงเยอะมากเพราะว่าเทคโนโลยีการรักษาแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ในป่าแล้วนะอย่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็สวรรคตเพราะว่าโรคไข้จับสันนี้เช่นกันนะครับสาวกของฮิปโปคราติสเชื่อมโยงสารน้ำเหล่านี้กับอวัยวะเช่นหัวใจนะเลือดจะคู่กับหัวใจน้ำดีเหลืองจะคู่กับตับน้ำดีดำคู่กับม้ามและเสมหะคู่กับสมองนะคือทำไมถึงบอกว่าเสมหะคู่กับสมองผมคิดว่าเพราะนี่ความคิดผมนะผมคิดว่าเขาน่าจะนึกว่าเสมหะเนี่ยมันออกจากจมูกซึ่งจมูกเนี่ยในสมัยก่อนนะฮะเราทราบว่าจมูกสามารถไปหาสมองได้อย่างเช่นการทำมัมมี่เวลาเขาจะดึงสมองออกมาล้วงสมองออกมาจากซากศพนะเขาจะต้องเอาเหล็กเกี่ยวทางจมูกไปเหล็กร้อนนะแล้วไปแกว่งในสมองให้สมองมันเหลวแล้วค่อยๆเอาสมองออกมานะครับอันนี้คือเขาเลยคิดว่าเสมหะน่าจะมาจากสมองนะครับโดยหนังสือเล่มที่ผมกล่าวมาแล้วนะ On the Secret Sacred Disease นะอ่านผิดขออภัยนะครับคิดว่าโรคลมชักเกิดจากอาการที่เสมหะอุดตันในสมองนี่แหละจึงมีการเชื่อมโยงว่าไม่ใช่เพียงโรคจำพวกไข้หวัดหรือท้องร่วงในของเหลวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับแต่สารน้ำเหล่านี้จะมีความเฉพาะตัวด้วยเช่นเลือดนะครับจะร้อนและชุ่มชื้นเสมหะจะเย็นและชุ่มชื้นน้ำดีเหลืองจะร้อนและแห้งส่วนน้ำดีดำจะแห้งและเย็นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ป่วยจะแสดงลักษณะอาการต่างๆตามสารน้ำเหล่านี้นะครับบริเวณที่บาดแผลอักเสบจะมีเลือดคั่งทำให้เกิดรอยแผลร้อนเผาขึ้นมานะครับหรือว่าตอนที่เราไม่สบายเป็นหวัดน้ำมูกไหลมันจะเกิดอาการหนาวซึ่งเห็นไหมฮะมันเลยเป็นสิ่งที่คือมันเป็นการสังเกตล้วนๆนะฮะสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยและสัมพันธ์กับโรคหรือเปล่าซึ่งเกเลนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อว่าคือใครในอพิโซดถัดไปนะครับผู้นำแนวคิดของฮิปโปคราติสไปพัฒนาต่อยอดอีกนะได้ผูกเรื่องราวของลักษณะความร้อนเย็นชุ่มชื้นเกี่ยวกับอาหารที่กินไปซึ่งผมอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดในเรื่องอินเดียนะครับตำราอินเดียที่ผมกล่าวมาว่าอาชุลเวทนะฮะอายุรเวทนั่นแหละผมอ่านว่าอาชุถ้าแบบออริจินอลอ่านอาชุลเวทนะฮะตัวอายุรเวทเองในตำรานั้นก็มีการกล่าวถึงอาหารที่กินไปแล้วจะปรับธาตุเช่นกันเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเรื่องนี้มันเวียนวนนะแต่ผมกล่าวมาแล้วเนาะว่ามีครั้งนึงที่กรีกนะครับโรมันไปตีอินเดียได้
ก็อาจจะมีการนำความรู้ของฝ่ายตะวันตกไปให้ตะวันออกนะครับหนทางการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการคืนสมดุลให้กับทุกอย่างนะก็เป็นหลักพื้นฐานเลยเราตัวร้อนเขาก็จะทำให้ตัวเราเย็นลงนะเราเป็นไข้จะเอาผ้ามาซับเพื่อดูดความร้อนออกหรือตัวหนาวเขาก็จะเอาความร้อนเอาผ้ามาห่มเพื่อให้ความร้อนจากร่างกายมันไม่สูญไปให้มันอบอยู่ภายในนะครับการปฏิบัตินี้คือการปฏิบัติให้สภาวะร่างกายกลับไปสู่เริ่มต้นเซตค่า default ใหม่ก็คือกลับไปสู่สภาวะธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่สำคัญเลยคือเขาจะดูว่าคนไข้กินอะไรเข้าไปหรือทำอะไรไปจนทำให้สมดุลนี้เสียไปนะฮะหรืออาศัยที่ไหนทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นอะไรนะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการพยากรณ์โรคหรือว่า prognosis นะฮะ prognosis เพราะนั้นการทำนายไม่ใช่ผมบอกแล้วน้องว่าตั้งแต่ไอ้ผสมแรกแล้วว่าการพยากรณ์การทำนายโหราศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดซะทีเดียวคือมันก็เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งแค่อาจจะเอาจิตวิญญาณมาใส่ให้มันมากเสียเกินไปนะครับจนเกิดกลายเป็นสูตรไซแอนในที่สุดนะครับแพทย์ในสำนักฮิปโปคราติสนะให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะมันจะเป็นหนทางในการรักษาอย่างถูกต้องได้แล้วก็ทำให้คนไข้รอดตายได้อย่างหนึ่งคือเรื่องของชื่อเสียงคือถ้ารักษาได้ก็จะดังนะฮะการแพทย์ของสาวฮิปโปคราติสนะฮะถ่ายทอดให้สิทธิ์ก็คือฮิปโปคราติสถ่ายทอดให้ลูกชายแล้วก็ลูกเขยแล้วก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะครับโดยประสบการณ์ทั้งหมดจะถูกเขียนในรูปแบบของบทความสั้นๆที่เรียกว่าแก่นความคิดนะครับหรือว่าaphorismซึ่งเอาง่ายๆมันเปรียบเทียบไปกับเป็นเคสสตัดดี้เช่นคนไข้ A กินอันนี้มาป่วยเป็นอย่างนี้รักษาแบบนี้หายอะไรเงี้ยเพราะนั้นหากเจอคนไข้ B หรือ C ที่อาการคล้ายกันก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายนะหนทางสุดท้ายประการที่3ของสำนักฮิปโปคราติสที่เอามาใช้นะครับเป็นภาษาลาตินอีกแล้วนะฮะเข้าสู่หมวดของการอ่านภาษาลาตินซึ่งอ่านไม่ออกนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเรียนภาษาลาตินแล้วนะครับเพื่อให้อ่านออกนะครับวลีที่บอกว่า vis medicaticnatura ผมแปลคร่าวๆนะฮะคำว่า medicatrix น่าจะมาคำว่า medicine แปลว่าการรักษาการเยียวยาแล้วก็ natura น่าจะแปลว่าธรรมชาติก็ความหมายจริงๆคือพลังการรักษาของธรรมชาตินั่นเองนะครับฮิปโปคราติสจึงเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสารน้ำว่าเป็นสัญญาณของโรคเพราะฉะนั้นร่างกายสามารถจะรักษาร่างกายตัวเองได้เมื่อเราเข้าใจว่าโอ้มันเกิดจากอะไรเหงื่อออกมีเสมหะอาเจียนหรือเป็นหนองเป็นฝีเพราะนั้นจึงเกิดการที่ร่างกายจะขับสารน้ำเหล่านี้ออกมานะฮะอาจจะมีส่วนเกินหรือขาดนะร่างกายมีการกรองเพราะฉะนั้นส่วนตัวเองแล้วในสำนักฮิปโปคราติสเชื่ออยู่แล้วว่าการรักษาโรคทั้งหมดหายเองได้เพราะโรคส่วนมากในอดีตไม่ใช่ไวรัสนะฮะส่วนมากเป็นแบคทีเรียส่วนมากเป็นโปรโตซัวซึ่งความซับซ้อนของการรักษาต่ำแต่ปัจจุบันนี้คำพูดนี้อาจจะไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะมันมีไวรัสที่รหัสพันธุกรรมซับซ้อนมากขึ้นการรักษายากขึ้นและอีกปัจจัยอื่นๆอีกมากมายการแพร่กระจายมากขึ้นนะครับการรักษาส่วนมากเนี่ยที่เป็นก็เรียกว่าการรักษาที่หายเองได้หรือว่า cell limited disease นะฮะมีแนวโน้มว่าอาการป่วยเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะซึ่งพวกแพทย์อะไรเงี้ยจะพูดติดตลกกันตลอดว่าถ้ารักษาโรคมันจะหายภายใน1สัปดาห์แต่ถ้าไม่รักษามันจะหายภายใน7วันนะฮะแผลงเล็กอยู่7วันแล้วก็ค่อยหายนะครับซึ่งเป็นมุกตลกที่เขาเล่นกันเองซึ่งก็ไม่ทราบว่าตลกยังไงนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีมุกตลกที่ไม่ตลกเท่าไหร่เช่นมีผมจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่าในสักเทปนึงผมจำชื่อเขาได้แล้วนะฮะเป็นนักปราชญ์ชาวนักปรัชญาชาวกรีกนี่แหละขำมุกตัวเองจนเสียชีวิตนะฮะอันนี้ก็น่าตลกท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะปฏิญาณนะฮะเวลารับข้อแพทย์มีการปฏิญาณว่าในนามของแพทย์ต้องมีจรรยาบรรณแพทย์นะครับเพราะนั้น3สิ่งนี้เป็นองค์ความคิดที่สำนักฮิปโปคราติสเชื่อแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่สูงส่งมากในเรื่องของแพทย์นะ3สิ่งนี้ประกอบไปด้วย1โรคทั้งหมดไม่ใช่เกิดจากเทพเจ้ามันเกิดตามธรรมชาติและต้องรักษาหายด้วยธรรมชาติ2ให้ความสำคัญกับตัวร่างกายคนมากกว่าคือร่างกายเรามันมีสิ่งที่เรียกประสานน้ำเอาไว้ของเหลวในร่างกายเนี่ยมันมีการไหลเวียนหมุนเวียนซึ่งถ้าหากมันไม่สมดุลก่อเกิดโรคได้อยู่แล้วและ3โรคทั้งหมดมันรักษาหายได้เองเพราะสารน้ำนี้เพราะนั้น3ประการของสำนักฮิปโปคราติส3เรื่องนี้มันสอดคล้องกันเป็นฮาร์โมนีเป็นบทเพลงอันไพเราะนะครับท้ายสุดนี้ข้อความสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนะครับเป็นคำปฏิญาณที่อาจจะดูเวอร์หน่อยนะครับกล่าวว่า
ข้าพเจ้าจะใช้พลังของข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสุดความสามารถด้วยการตัดสินใจอย่างดีที่สุดข้าพเจ้าจะไม่ใช้ความรู้ที่มีมาทำร้ายหรือทำผิดต่อใครก็ตามอย่างเด็ดขาดการไม่ทำร้ายผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ยังคงสมควรยึดมั่นในฐานะเป้าหมายสูงสุดของแพทย์ทั้งหมดเป็นจรรยาบรรณแพทย์ที่สำคัญมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องของฮิปโปคราติสเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เล่าเรื่องของโค้ดอื่นๆอีกนะครับเพื่อไม่อยากให้วิดีโอมันนานเกินก็อยากจะทำให้มันอยู่ในขอบเขตของ20นาทีโดยประมาณเพราะถ้ามันยาวเกินน่าจะไม่อยากฟังกันหรือเปล่าไม่ทราบหรืออยากฟังก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากฟังวิดีโอที่ยาวๆไปเลยอาจมีโอกาสก็จะทำเป็นไลฟ์นะฮะแต่ว่า YouTube มันทำไลฟ์ไม่ได้ถ้าหากยอดติดตามคุณไม่มากพอนะก็ช่วย Subscribe กดไลฟ์กดแชร์กดทุกอย่างที่คุณกดได้นะฮะเพื่อให้เพื่อนๆที่มีความสนใจอยากจะมีความรู้เข้ามาฟังมากขึ้นนะครับคุณรู้จุดปลายแต่คุณไม่รู้จุดกำเนิดมันก็จะทำให้คุณต่อยอดไม่ได้เช่นคุณรู้จักต้นไม้ต้นหนึ่งแค่ใบมันแต่คุณไม่รู้จักลำต้นมันไม่รู้จักรากของมันบางทีการที่ทำให้รู้ว่ามันออกดอกออกผลยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะไม่รู้ต้นมาตัวนี้ต้นตอเป็นอย่างไรความสูงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนศึกษาวิทยาศาสตร์แบบที่เจาะลึกถึงรากถอนถึงรากถึงโคนไม่ใช่ถอนรากถอนโคนถึงรากถึงโคนเพื่อจะได้เข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ